จะตีเป็นไงใหม่แห่งการตีจิบตีทันด้วยหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆมาโธ่ตีจิบครับวันนี้จะเอากระดี่มาตีจิบเดี๋ยวลองดูนะจะได้ผลหรือเปล่าแต่จะใช้สายหน้ากับสายพีอีเล็กหน่อยแล้วก็คันเวทอ่อนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเบ็ดเนี่ยมันเป็นตัวเล็กนะครับตัวเบ็ดมันจะเป็นตัวเล็กเดี๋ยวเผื่อมันโดนแล้วมันง้างผมว่าผมลืมใส่ถุงมือนะยังไม่พร้อมอะไรเลยนะตอนนี้โคตรเยอะเลยลอกปกติไม่ได้ช้าจัดดูเปลี่ยนคันก่อนนะแป๊บนึงตรงไหนจอดเรือนิ่งๆเลยไม่ต้องทำอะไรเก็บกระติกคลองใหญ่ดูดิน้ำลงแบบลงจัดมากตีไม่ถึงหน้าตีสนุกเลยพี่ท่อมบรรยากาศการตีไม่ได้เอาเรือออกมาเรือนกว่าแล้วนะตัวนี้น่าจะเป็นปากกาพันเลยจิกเยอะจริงแร่งล้อมเรือแต่มันไม่กัดกัดยากนะอยากให้น้าเห็นเหลือเกินแม่งจิบมองไปดิไอ้เงินแม่งเออตีไม่ตรงหมดโดนครับโดนครับโดนครับกระดี่เป็นไงกระดี่บอกแล้วก็ดีเบ็ดอ่อนด้วยฮะหลุดไม่หลุดครับตัวเบ็ดเบอร์4อ่ะบอกแล้วมันกัดกันดีสองโลได้ครับตัวนี้ยังไงฮะมิติใหม่แห่งการตีจิบเอจีนะครับตีทันด้วยคือมันตีทันปลาเนี่ยแล้วก็2โลได้ครับนี่หูเต็มปากเลยเดี๋ยวครับลุ้นหน่อยครับเบ็ดมันเล็กอะเล่นยากโอ้ย2โลได้ฮะยังไงยังรอบอกแล้วแม่งกัดกระดี่ว้าว
หัวใจหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆมาโธ่ขอหัวใจหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมทำงานแป๊บนะฮะอี้2โลนะครับน่าจะมี2โลนิดๆน่ะนี่ครับชะโดจิบฮะกัดสีส้มนะครับ AG Whip สีส้มนะหนัก20กรัมนะครับตัวนี้เป็นคัน S Thunder นะเมื่อกี้อาจจะเล่นหวานๆหน่อยเพราะว่าเบ็ดมันเป็นเบ็ดที่ไว้ใช้ตกปลากายกับปลากระสูบนะครับแล้วผมเอามาตีงานชะโดเต็มตีชะโดได้นะครับแล้วก็สาย PE เนี่ยเป็นเหนื่อยฮะเป็น PE 2นะครับกับคัน S Thunder นะฮะเวท10 20นะราคาอยู่ที่ 1,500 นะตัวนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้มีประกันเคลม 50% นะฮะสำหรับคันเบ็ดแล้วก็อุปกรณ์จากบริษัท iTracker นะฮะโอ้โหฝากไว้ด้วยนะครับนี่สวยๆเลย2โลกว่าสีส้มฮะโอเคครับผมดูครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บนะรอแป๊บนึงคนที่อยู่ในไลฟ์